เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาได้มีการจัดงานเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ดเฟสติวัล and The Garfield Movie โดยมีการรวบรวมร้านเด็ดร้านดังแสนอร่อยพร้อมความน่ารักของเต้าส้มกาฟิลที่รวบรวมขบวนร้อยกว่าร้านค้าทางสตรีทฟู้ดเจ้าอร่อยของหวานสุดฟินพร้อมพิซซ่าทรัคแจกพิซซ่าหน้าอีทและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินวงเฟลโลเฟลโลในบรรยากาศหอไอเฟลพร้อมจุดถ่ายรูปกับเต้าส้มและผองเพื่อนณบริเวณชั้น G และชั้น M ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปและยังมีไฮไลท์ร้านเด็ดที่พลาดไม่ได้กับลูกชิ้นหมูหันครัวลุงรงจากจตุรงค์มกจกที่มาสร้างสีสันความอร่อยในงานนี้ด้วยและพิเศษรับสติกเกอร์กาฟิลเพียงถ่ายรูปและเช็คอินและฟรีพิซซ่า1ถาดจาก I Am Pizza เพียงเช็คอินเพจ Terminal 21 พัทยา Shopping Mall พร้อมติด Hashtag I Am Pizza Hashtag Terminal 21 พัทยาซึ่ง1สิทธิ์ต่อ1ถาดจำกัดการแลกสูงสุด1สิทธิ์ต่อวันณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G ปารีสเฉพาะวันที่ 18-20 พฤษภาคมนี้สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานวันที่17เวลา19นาฬิกาจะมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเฟลโลเฟลโลวันที่17และ18พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาจะมีการแสดงบินโดรนจำนวนถึง300ลำและวันที่18และ19พฤษภาคมเวลา13นาฬิกา15นาฬิกาและ17นาฬิกาเป็นการแสดงดนตรีสดส่วนวันที่25พฤษภาคมเวลา13นาฬิกามีการแสดงเชฟตัวน้อยเดินแบบสุดน่ารักแล้ววันที่26พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา16นาฬิกาจะเป็นการแสดงเต้นของกาฟิลตัวน้อยทั้งนี้ผู้สนใจสามารถไปร่วมชิมชิลและชมความน่ารักของเจ้ากาฟิลได้ที่เทศกาลอาหารสตรีทฟู้ดเฟสติวัล and the Garfield Movie 15-26 พฤษภาคมนี้ที่บริเวณชั้น G และชั้น M ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยาตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy